ภาพงานวันเกิดน้องมารีนลูกสาวน้ำพระพีพัฒน์ติดดินเรียบง่ายสมรรถะได้ใจชาวเน็ตขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกติดดินคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับน้ำพระพีพัฒน์เอกพันธ์กุลโดยหลายๆคนมักจะเห็นน้ำพระพีพัฒน์นั้นถ่ายรูปการใช้ชีวิตทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ง่ายๆอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะต่างจากพระเอกหลายๆคนอีกทั้งน้ำระพีพัฒน์เปิดธุรกิจฟาร์มไก่ชนที่ชื่อว่าระพีพัฒน์ฟาร์มที่เจ้าตัวลงมือลงแรงสร้างมากับมือเลยจริงๆค่ะจากความชอบสู่ธุรกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากพื้นที่สร้างฟาร์มไก่ชนแล้วน้ำระพีพัฒน์ยังขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วยและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านน้ำระพีพัฒน์มีลูก3คนก็ได้ปลูกฝังให้ลูกสาวและลูกชายน้องโอเชียนน้องมาลีนและน้องอาโปใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่กับทุ่งนาเหมือนกับคุณพ่อไม่มีผิดด้วยจุดนี้เองจึงทำให้หลายๆคนรักน้ำระพีพัฒน์ในความธรรมดาติดดินเช่นนี้ต้องบอกเลยว่าได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆค่ะเมื่อเปิดภาพงานวันเกิดน้องมาลีนลูกสาวคนกลางน้ำระพีพัฒน์อายุ5ขวบติดดินเรียบง่ายสมรรถะไม่ต้องหรูหราเหมือนลูกดาราคนอื่นๆโดยงานนี้น้ำระพีพัฒน์ก็ได้โพสต์ระบุข้อความในวันเกิดลูกสาวว่าสุขสันต์วันเกิดลูกสาวคนกลางน้องมารินครับขอให้รู้จักความสุขกับทุกสิ่งรอบๆตัวให้เป็นสุขภาพแข็งแรงสดใสร่าเริงไปตลอดนะจ๊ะ #5ขวบบรรยากาศวันเกิดน้องมารินเมื่อคืนนี้ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาอวยพรและชื่นชมอย่างมากมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็10ดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็10ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ